สวัสดีครับวันนี้นำเสนอข้อมูลกองทุน TMB-ES-Vietnam ชื่อกองทุนนะครับกองทุนเปิด TMB Spring Vietnam Active Equity ตัวย่อ TMB-ES-Vietnam เป็นกองทุนรวมตราสารทุนนะครับเป็นประเภท Fund of Fund ป้อนเงินลงทุนเข้าไปในกองทุนต่างประเทศตั้งแต่2กองขึ้นไปกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวม ETF ต่างประเทศโดยกองทุนปลายทางมีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่อยู่ในประเทศเวียดนามหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามโดยกองทุนจะลงทุนตั้งแต่2กองทุนขึ้นไปโดยลงทุนไม่น้อยกว่า180ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนกองทุนที่1 นะครับที่กองทุนป้อนเงินเข้าไปชื่อกองทุนกองทุนเวียดนาม Equity Fund ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่อยู่ในประเทศเวียดนามหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามที่คัดสรรแล้วว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูงไปดูหน้าหุ้นของกองทุนนี้นะครับตัวอย่างเช่นหัวผาดกรุ๊ปโมบายเวิลด์ MB Bank เวียดนาม Prosperity Bank FPT Corp Techcom Bank VN Direct Security Vinhome เวียด Capital Security Sacom Bankมาดูกองทุนที่2นะครับที่กองทุนป้อนเงินเข้าไปลงทุนชื่อกองทุนลูเมนเวียดนามฟันเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศเวียดนามหรือมีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามและจะใช้ปัจจัยทางด้าน ESG และธรรมาภิบาลของบริษัทเข้าร่วมในการพิจารณาเข้าลงทุนมาดูหน้าหุ้นที่กองทุนเข้าถือหุ้นนะครับตัวอย่างเช่น FPT Corp Vinhome เวียดนาม JSC Bank นำรอง Vincom Retail Military Commercial Joy Stock Bank เวียดนาม National Petroleum Group หัวผาด Group Ho Chi Minh City Viettelโพสต์จอยสต็อกคอร์ปเป็นต้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีของ NAV คิดรวมอยู่ที่ 1.7935% ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าซื้อขายค่าธรรมเนียมการขายค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนในลงทุนขาเข้าในช่วง IPO 1% หลังจาก IPO 1.5% ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนการสับเปลี่ยนในลงทุนขาออกปัจจุบันไม่มี TMB-ES-Vietnam กองทุนเปิด TMB Spring Vietnam Active Equity มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6การป้องกันความเสี่ยงค่าเงินป้องกันไว้ที่ 50-100% ของเงินลงทุนในต่างประเทศขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1บาทขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1บาทนโยบายการจ่ายปันผลไม่จ่ายเงินปันผลค่าธรรมเนียมการขายช่วง IPO 1% หลัง IPO 1.5% ทำการ IPO ในวันที่12-18มกราคม2565ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกอง 1.7935% ต่อปีของ NAV มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน1บาทยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนดวันรับเงินค่าขายคืน T+5สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Fun Fact Sheet ได้จากรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ